ัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองเอาคุบตัวนี้นะครับแล้วก็จะลองใส่ล้อยางนะครับตัวนี้นี่เนาะเป็นยางปืนใหญ่นะครับแล้วก็ขอฝากก็ด้วยเลยนะยางปืนใหญ่นะครับแล้วก็กระทะของรุ่งทิพย์นะครับรุ่งทิพย์กันยางเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเอาล้อยางไปวิ่งใส่คุกวิ่งนะครับมันจะวิ่งได้ไวไหมหรือว่ามันจะไปไม่ไหวนะครับแต่วันนั้นที่ผมเอาสาลี่ตัวนี้นะลงไปลากให้มันไปไหวนะครับผมแต่เราไม่รู้ว่าคุกมันไปได้ไวขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันWe'll be right back.
ไปได้ไหมน่ะทำไมไปไม่ไหวครับทุกคนเพราะนั้นผมฝ่ายสาลีมันวิ่งเฉยเลยนะหรือว่าน้ำหนักขาดมันจะเบาหรือเปล่ายาวมันพันดอกนะครับผมบ้องเลยเนี่ยโอ้โหหมดสภาพเลยตอนนี้ไม่น่าหาเรื่องเลยครับเดี๋ยวผมเอารถขึ้นเลยนะผมไม่เล่นแล้วเหนื่อยแล้วจะให้เมียเป็นคนถ่ายเอ้าถ่ายอยู่นะผมลงมาแค่นี้เองนะครับเนี่ยมาถึงแค่นี้ไปไม่ไหวขอบด้วยนะครับโอ้โหไปไม่ไหวจริงเดี๋ยวอาไทยI'm sorry.
สรุปนะครับไม่ไหวนะครับแปลกใจเหมือนกันวันนั้นทำไมผมเอาสาลี่ตัวนั้นลงแล้วตัวนี้กลุ่มมันเบากว่ากันนะครับทำไมมันถึงติดนะครับไปไม่ไหวแต่ว่าดินพื้นนี้มันดูดนะครับเป็นดินเหนียวเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดกลุ่มแป๊บนะครับกลับแล้วเหรอกลับเป็นไงล่ะหาเรื่องดีนะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาอ้าวใครอยากรู้กันไงดันไว้หน่อยดันไว้ให้หน่อยเริ่มต้นจับไว้จับไว้ดันขาดันไว้นะต่อไปไปพอนะจ๊ะอีกสักรอบปะไม่เอาแล้วนะครับไม่เล่นแล้วก็สรุปนะครับผมมันไปไม่ได้ครับหรือว่าดินมันจะเหนียวนะครับเนี่ยมันลอกหลอกยางขึ้นมานะครับเนี่ยโอ้นี่นะครับแต่ว่ากลมเลยนะโอ้เนี่ยก็ปากยางเป็นใหญ่กับกระทะลุงทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็ท่อช่างตะนะครับผมแล้วก็เครื่องทำจากช่างแดงดีเซลนะครับผมก็โอเคนะฮะสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ